การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนเล่ร้ายเงาริษยาตอนพิเศษแม่หนูเมธิดานี่แปลกคนจริงๆฉันน่ะจะจัดพิธีให้อย่างสมเกียรติก็อยากได้พิธีแบบธรรมดาเรียบๆเพราะหนูคิดว่าความสุขของชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ที่งานแต่งเล็กหรือใหญ่นะสิคะขอเพียงแค่มีญาติพี่น้องมีคนที่เรารักอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ก็พอค่ะพี่ดีใจด้วยนะเมหมดเคราะห์หมดโศกสักทีเมวันนี้ทั้งลูกกับคุณองศาน่ะดูดีมากเลยนะพ่อกับแม่ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขจ้ะพูดถึงงานแต่งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดูอบอุ่นน่ารักดีนั่นนะสินะดูแลกันไปดีๆนะลูกนะยินดีด้วยนะองศาฉันว่าไม่ได้เกี่ยวกับงานหรอกเป็นเพราะว่าเจ้าสาวน่ะถูกคนแล้วตั้งหากเอาล่ะเดี๋ยวพ่อกับแม่น่ะจะออกไปแล้วนะลูกอย่าลืมมีหลานให้พ่อกับแม่อุ้มไวๆล่ะเรื่องเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับมันต้องอย่างนั้นสิไอ้ลูกชายคุณองศานี่ล่ะก็มาค่ะปล่อยให้ทั้งคู่น่ะเขาอยู่กันเป็นส่วนตัวเถอะนะคะว่ายังไงครับก่อหญ้าลูกพ่อยิ่งโตก็ยิ่งสวยเหมือนแม่นะแหมอะไรกันคะคุณพ่อบ้านวันนี้ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ยใช่ซะที่ไหนก็ภรรยาผมน่ะสวยจริงๆคุณแม่เนคุณพ่อองศาอ้าวนะดามายังไงนะลูกอย่าบอกนะว่าขึ้นรถสองแถวมาเองน่ะค่ะคุณแม่เนหนูขออยู่ที่นี่ไม่ได้หรอคะทำไมล่ะคะนะดาคุณแม่การวรินทร์น่ะเขาเป็นแม่ของหนูนะลูกใช่นะดาหนูหนีมาแบบเนี้ยคุณแม่เขาจะเสียใจนะแต่หนูเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าคุณแม่การวรินทร์น่ะไม่ยอมรับหนูเป็นลูกนะดาที่คุณแม่เขาทำแบบนั้นเขามีเหตุผลนะลูกนะไม่รู้ล่ะค่ะถ้าคุณแม่เมธิดาไม่ยอมให้นะดาอยู่ที่นี่ด้วยอีกคนนึงนะดาจะหนีไปให้ไกลเลยเข้าใจแล้วนะดาใจเย็นๆก่อนนะฮัลโหลพี่เมนะดาอยู่กับพี่เมสินะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าใครไปเที่ยวพูดละนะอย่าคิดมากนะยายการให้เวลาลูกหน่อยฉันเข้าใจมันเป็นความผิดของฉันเองล่ะพี่เมย์อย่าเพิ่งหมดหวังนะพี่จะช่วยอีกทางนึงสู้ต่อไปยังไงสักวันนะดาต้องยอมรับแกค่ะฝากนะดาด้วยนะคะลูกเอ้ยคงจะโกรธคงจะเกลียดแม่มากสินะอย่าคิดมากเลยครับคุณการวรินทร์น่ะยังมีผมอยู่ทั้งคนนะคุณพานุคะคุณทบทวนดูดีๆก่อนไม่ดีกว่าหรอคะผู้ชายดีๆอย่างคุณไม่ควรต้องมารับผิดชอบฉันเพราะว่าสงสารตอนแรกผมยอมรับครับว่าผมทำเพราะเห็นใจคุณการวรินทร์แต่ถ้าตอนนี้ผมบอกว่าผมชื่นชมคุณแล้วก็แอบชอบคุณล่ะครับคุณการวรินทร์จะว่ายังไงฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะคุณพานุคุณบอกว่าคุณชอบฉันครับคุณไม่ได้ฝันคุณนะคะทุกคนถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆแต่ว่าฉันก็มีความสุขมากเลยองศาฉันน่ะจะไล่ตามแกให้ทันนะเอาเลยเพื่อนฉันนึกแล้วยังขำเลยว่ะเมื่อก่อนฉันหึงแกกับเมธิดาไปได้ยังไงยายการรู้ไหมพี่ดีใจมากที่แกมีวันนี้แล้ววันนี้น่ะน้องสาวพี่ก็สวยมากฝากดูแลน้องสาวฉันด้วยนะคะคุณพานุแน่นอนครับคุณเมธิดาผมจะดูแลคุณการวดินอย่างดีที่สุดเมแม่ขอบคุณเรามากนะที่เราคอยชี้แนะดูแลน้องไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ที่ผ่านมาน่ะไม่ใช่แม่ไม่รักเมนะแม่รักเมเหมือนกับที่รักการนั่นแหละเมก็รักแม่นะคะนดาคะว่ายังไงแม่เมน่ะอยากให้หนูทบทวนอีกครั้งนะเรื่องที่จะไปอยู่กับคุณแม่การไม่ค่ะนดาไม่ไปนดาจะอยู่กับคุณแม่เมธิดานดาลูกคุณการวรินทร์ครับผมรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงไม่เป็นไรนะครับ
ณดาคะทำไมการบ้านของเมื่อวานที่ครูให้วาดรูปคุณแม่น่ะหนูถึงวาดรูปคุณป้าล่ะคะเพราะว่าคุณป้าหรือคุณแม่เมธิดาน่ะก็เหมือนแม่ของหนูค่ะท่านเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กณดาคะฟังครูนะครูไม่รู้ว่าหนูมีปัญหาอะไรกับคุณแม่แต่คุณแม่น่ะท่านก็เป็นแค่คนธรรมดาท่านมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้แต่ว่าคุณแม่เขาเคยทิ้งหนูเคยไม่รักหนูนะคะณดาแต่ว่าตอนนี้คุณแม่เขาก็รักหนูไม่ใช่เหรอลูกครูอยากให้หนูมองที่ปัจจุบันมากกว่าอดีตที่ผ่านมานะเดี๋ยวคุณแม่การวรินก็รีบมารับเราอีกกลับก่อนที่เขาจะมาดีกว่าณดาลูกไม่จริงณดามันต้องไม่เป็นแบบนี้สิเลือดกรุ๊ปของหนูน่ะเป็นกรุ๊ปที่หายากซะด้วยโชคดีที่คุณแม่เขาช่วยหนูเอาไว้นะคุณแม่หมายถึงคุณแม่การวรินเหรอคะใช่จ้ะที่หนูรอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะคุณแม่เลยนะณดายายมาแล้วลูกเป็นยังไงบ้างณดาคะพวกเราเป็นห่วงหนูแทบแย่พระคุ้มครองนะลูกนะคุณการวรินจะไม่เข้าไปหน่อยเหรอครับฉันว่าแกคงไม่อยากเจอฉันหรอกค่ะคุณพานุคุณแม่ล่ะคะคุณแม่การวรินอยู่ไหนได้ยินไหมครับแกเรียกหาคุณน่ะณดาณดาลูกแม่ณดาณดาแม่อยู่นี่ลูกคุณแม่ณดาขอโทษค่ะทั้งที่คุณครูก็บอกณดาแล้วไม่เป็นไรลูกณดาไม่เป็นไรเลยแม่น่ะไม่เคยโกรธหนูนะขอแค่ณดาให้อภัยแม่เท่านั้นลูกจริงๆณดาก็ไม่ควรไปกอดคุณแม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะค่ะโถณดาของแม่ตอนนั้นแม่ยังเด็กเหลือเกินขอโอกาสให้แม่ได้แก้ตัวนะลูกนะหนูน่ะไปอยู่กับแม่แล้วก็พ่อพานุค่ะคุณแม่ในที่สุดเรื่องก็จบลงได้ด้วยดีสักทียังไงสายสัมพันธ์แม่ลูกมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะดีแล้วณดาหลานตาณดาหนูจำไว้นะลูกนะแม่รักหนูเท่านี้ครอบครัวของเราก็สมบูรณ์สักทีนะครับและตอนนี้พี่ไม่ติดค้างหนี้สินแล้วนะคะนี่คือตอนพิเศษที่ถามถึงกันมาอย่าลืมนะคะสามารถดูย้อนหลังเรื่องนี้ได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องและถ้ารักถ้าชอบหมู่บ้านของเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ